เอโยสวัสดีครับกลับพบกับแอปดีเช่นเคยนะครับนี่เรียกว่าห่างหายกันไปนานนะครับผมกับ10อันดับท็อป10นะฮะวันนี้เราก็เลยจัดให้เน้นๆเป็นพิเศษเลยนะครับผมกับท็อป20อันดับโค้ชที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังดีที่สุดในเกมนี้อีกด้วยนะครับผมโดยเราจะแบ่งเป็น4พาร์ทนะครับเพราะว่าเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับผมเราจะแบ่งเป็น4พาร์ทนะฮะก็คือ 20-16 นะครับผม 15-11 10-6 และ5-1 นั่นเองนะครับผมงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่ามีโค้ชไทยด้วยยังไงก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโค้ชคนไทยนะครับผมคนนี้นะครับผมก็จะใช้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1 นะครับความเป็นผู้นำอยู่ที่76การปรับตัว70นะครับผมค่าโค้ชหรือว่า management skill เนี่ยน้อยมากอยู่ที่360นะครับผมเพราะว่าเป็นโค้ชไทยอาจจะยังไม่แบบโดดเด่นมากถ้าเทียบกับโค้ชที่แบบดังๆอยู่แล้วทั่วๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับโค้ชไทยคนนี้นะฮะในรูปของแผนการเล่นนะครับผมก็ตามนี้เลยครับกองหน้า1นะฮะจะเห็นว่ามันมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างน้อยเลยนะครับถ้าเปลี่ยนจากแท็กติกเกมรับเป็นเกมบุกอะไรประมาณนี้นะฮะเรียกว่าตรงกลางกับกองหลังเนี่ยเยอะแน่นมากๆนะครับผมแต่กองหน้าน้อยไปหน่อยนะ1คนทวนนั่นเองนะครับสำหรับโค้ชคนนี้นะครับผมก็จะมีสไตล์การเล่นเกมนะครับผมที่ครองบอลซะส่วนใหญ่นะฮะบุกแบบใจเย็นๆนะครับผมค่อยๆจ่ายบอลสั้นทะลุกันไปนะครับส่วนการบุกเนี่ยเขาจะบุกในแดนกลางนะครับผมไม่ค่อยชี้ออกซ้ายออกขวามากถ้าดูจากแผนการเล่นแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้ตัวปีกมากนะครับผมส่วนตำแหน่งของนักเตะเนี่ยก็จะมีการประจำอยู่กับตำแหน่งตัวเองนะครับผมพยายามครองพื้นที่ในส่วนตรงนั้นไปนะฮะไม่มีการสลับตำแหน่งกันมากนะครับผมซึ่งจริงสลับตำแหน่งกันน้อยมากหรือแทบจะไม่สลับเลยด้วยซ้ำนะฮะถ้ามีการใช้เป็นเมนเทนฟอร์เมชันตรงนี้นะครับผมส่วนการป้องกันหรือว่าสไตล์การป้องกันเนี่ยเขาก็จะเน้นการแบบเข้าบอลเร็วบีบเข้าสกัดอย่างรวดเร็วนะครับผมนะก็จะต้องระวังเรื่องการฟาวสักนิดหนึ่งในส่วนของการใครที่ใช้แผนนี้นะครับส่วนพื้นที่ป้องกันจริงๆเขาก็ยังใช้แดนกลางเหมือนเดิมนะครับสำหรับโค้ชคนนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เขาแทบจะครองไว้หมดเลยนั่นเองนะฮะและที่สำคัญเลยนะครับผมสำหรับโค้ชคนนี้นะครับผมการเข้าสกัดของเขาเนี่ยนอกจากจะเข้าเร็วบีบเกมเร็วแล้วนะครับผมยังตามประกบติดตัวแล้วก็เบียดแย่งนักเตะแบบว่าจะเอาชนะให้ได้อะครองบอลคืนมาให้ได้อะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับโค้ชคนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นแผนที่ดุดันมากๆเลยนะครับคนต่อมานะครับผมเลสกาสปีนะครับผมโค้ชชาวอุรุกวัยนะครับแผนการเล่นจะเป็น 4-2-2 นะครับความเป็นผู้นำอยู่ที่89การปรับตัวอยู่ที่87นะครับค่าคอร์สหรือว่าค่า management skill อยู่ที่600นะครับแผนการเล่นก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเล่นแท็กติกเกมรับเนี่ยเขาก็จะมีการถอยในส่วนของแดนกลางลงมาหน่อยนะครับการบุกนะฮะหรือว่าแท็กติกการบุกเนี่ยก็จะเน้นในการโต้กลับซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็มีการโยนบอลยาวไปให้กองหน้านะครับในเรื่องของการปั้นเกมนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องหานักเตะที่โยนบอลแม่นๆหรือว่ากองหน้าที่วิ่งเร็วๆนะครับส่วนการบุกนะฮะก็จะมีการฉีกออกไปด้านข้างนะครับใช้ตัวปีกเข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้ตำแหน่งของนักเตะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความยืดหยุ่นนะฮะจะไม่แบบประจำอยู่ตำแหน่งตัวเองเสมอไปจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างในบางครั้งเพื่อหาช่องทำเกมนะครับผมต่อมานะฮะในเรื่องของการป้องกันหรือสไตล์การเล่นเกมรับเนี่ยก็จะมีการเข้าสกัดหรือว่าบีบเกมป้องกันและสร้างพื้นที่ป้องกันนะครับเมื่อเขาเนี่ยเสียบอลหรือว่าทีมเราเนี่ยเสียบอลให้ฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้นะครับผมพื้นที่ป้องกันถ้าส่วนใหญ่นะครับก็จะพยายามเข้าสกัดหลายจุดนะครับเมื่อเสียบอลแล้วก็บีบให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยส่งบอลมาตรงกลางที่มีนักเตะหรือว่ากองหลังเราเนี่ยคอยรอสกัดอยู่แล้วนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับผมการเข้าสกัดหรือว่าบีบเกมของโค้ชคนนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของแบบเข้าสกัดเลยประกบเบียดแย่งให้ได้เลยนะครับผมก็จะมีการฟาวเกิดขึ้นได้ง่ายหน่อยถ้าสมมติว่าใช้โค้ดประมาณนี้นะครับถ้าสมมติเป็นแท็กติกเกมรับนะฮะก็จะค่อนข้างตรงข้ามกันเลยนะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับผมมีแค่ในส่วนของการเข้าสกัดนะก็จะเหมือนเดิมนะก็คือแบบเบียดแย่งเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนเกมรับเนี่ยจะเล่นเหมือนเดิมนะครับจะมีการเปลี่ยนเกมบุกนิดหน่อยก็คือเน้นคอมบอลมากขึ้นถ้าสมมติเปลี่ยนแท็กติกเป็นเกมรับนะฮะแล้วก็จ่ายบอลสั้นอะไรกันแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็อันอื่นก็เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะผมสำหรับโค้ชคนนี้เรสกาสปีโค้ชชาวอุรุกวัยครับอันดับที่18นะครับผมเวนเกอร์นะครับผมปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่อาร์เซนอลแล้วนะครับผมเป็นโค้ชชาวฝรั่งเศสแผนการเล่นของเขานะฮะก็จะเป็น 3-2-4-1 นะครับผมความเป็นผู้นำอยู่ที่89การปรับตัวเนี่ยอยู่ที่86แล้วก็ค่าคอสหรือว่าค่าเมนเทนสกิลอยู่ที่600นั่นเองนะครับรูปแบบการเล่นเนี่ยผมชอบมากนะครับเป็นรูปศรนะฮะชี้ขึ้นแล้วก็ชี้ลงเป็นรูปสามเหลี่ยมหมดเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะบุกก็บุกจะรับก็รับนะครับผมส่วนถ้าเป็นแท็กติกในเรื่องของการเล่นเกมรับเนี่ยก็จะมีการถอยลงมาหน่อยในส่วนของนักเตะนะครับในแต่ละตำแหน่งยกเว้นผู้รักษาประตูนะถอยไม่ได้แล้วนะครับในเรื่องของแท็กติกการเล่นนะฮะผมถ้าเป็นเกมบุกเนี่ยที่เราเล่นเป็นทั่วไปแล้วเราไม่ค่อยได้ปรับอยู่แล้วนะครับก็จะเน้นการครองบอลนะครับ
แล้วก็ควบคู่กับการจ่ายบอลสั้นเพราะว่าจะค่อยๆหาพื้นที่แล้วก็จ่ายทะลุช่องหรือการเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆอะไรประมาณนั้นนะจะเหมาะมากนะครับผมส่วนการบุกนะฮะพื้นที่การบุกจริงๆเขาจะบุกไปด้านข้างนะด้านข้างนะครับก็มีการใช้ในส่วนของนักเตะที่เป็นส่วนปีกเนี่ยปีซ้ายปีขวาไงเข้ามาช่วยนะยิ่งพยายามหาตัวปีกวิ่งเร็วๆนั้นจะดีนะฮะส่วนการยืนตำแหน่งของนักเตะนะครับผมก็จะค่อนข้างรักษาตำแหน่งตัวเองนะฮะไม่ค่อยมีการวิ่งสลับไม่ได้ว่าแทบไม่สลับตำแหน่งเลยประจำตำแหน่งตัวเองนะฮะสร้างพื้นที่ตรงนั้นไว้เลยนะครับสไตล์การป้องกันนะฮะบอกเลยว่าเขาจะเน้นการเข้าสกัดแล้วก็บีบเกมเร็วเมื่อเสียบอลไปนะครับพื้นที่นะครับผมที่ใช้ในการป้องกันส่วนใหญ่จะเป็นการป้องกันตัวปีกนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยแผนนี้ดีตรงที่ว่าเวลาที่เราเล่นแล้วเราเจอฝั่งตรงข้ามที่แบบเฮ้ยใช้ตัวปีกวิ่งเยอะๆเนี่ยครับผมแผนการเล่นนี้นะครับผมจะช่วยการป้องกันตัวปีกนะครับเพราะนักเตะเนี่ยจะคอยเข้าสกัดตัวปีกก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมป้องกันการผ่านบอลเข้ามาตรงกลางอะไรประมาณนั้นนะฮะและสุดท้ายนะครับผมการเข้าสกัดบีบเกมกดดันของฝั่งตรงข้ามนะครับผมเราเนี่ยจะเป็นการเน้นแบบไล่บีฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมซึ่งก็จะไม่ค่อยเข้าสกัดดุนแรงจนเกินไปก็จะช่วยระวังการฝ่าวได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแท็กติกเกมรับเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับผมอันดับที่17นะครับผมกับมาริซิโอโปเชติโน่นะครับผมโค้ชชาวเจติน่าและเป็นโค้ชของท็อตแฮมฮอตสเปอร์นั่นเองนะครับผมพื้นที่การเล่นนะครับผมหรือว่าแผนการเล่นจะเป็น 4-2-3-1 นะครับผมความเป็นผู้นํา89การปรับตัวเนี่ยที่81นะครับผมแล้วก็ค่าคอสหรือว่าค่า management skillเลยที่600นั่นเองนะครับแผนการเล่นนะครับผมก็จะเป็นแท็กติกแบบบุกเล่นเกมบุกเล่นเกมรับนะครับแทบจะไม่ต่างเลยเหมือนกันนะฮะกองหน้า1คนอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนแท็กติกการเล่นของเขาจริงๆนะครับผมก็จะเน้นเรื่องของการครองบอล นะครับผมยิ่งโดนบีบพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่น้อยๆเนี่ยนักเตะก็จะเริ่มมองหาช่องว่างแล้วเขาจะได้จ่ายบอลให้ได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนต้องเล่นเป็นบอลสั้นนะครับจะได้จ่ายบอลให้กันได้ง่ายๆนะฮะส่วนพื้นที่การบุกนะฮะก็จะบุกออกด้านข้างนะครับผมพยายามหาปีกตัวเร็วๆไว้ละกันจะได้ช่วยตรงนี้ได้นะครับต่อมานะฮะผมเรื่องของตำแหน่งนักเตะเนี่ยนักเตะจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งค่อนข้างเยอะนะครับผมจะไม่ค่อยรักษาพื้นที่ตำแหน่งตัวเองสักเท่าไหร่นะฮะมีความยืดหยุ่นเพื่อว่าหาช่องจะได้แบบซัพพอร์ตในส่วนของการเน้นครองบอลแล้วก็ค่อยๆบุกไปนะครับการป้องกันนะฮะก็จะเน้นในเรื่องการแบบเข้าสกัดเร็วบีบเกมเร็วนะครับผมรีบแย่งอะไรประมาณนั้นนะส่วนพื้นที่ป้องกันนะฮะก็จะเน้นป้องกันตัวปีกของฝั่งตรงข้ามนะครับผมใครที่แบบรำคาญเวลาเจอฝั่งตรงข้ามใช้ปีกเร็วๆแผนนี้จะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับสุดท้ายนะฮะการเข้าสกัดหรือว่าการบีบเกมการกดดันของทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะโดนเราแน่นอนเพราะว่าเราจะเน้นการแบบตามประกบเบียดเป็นคนไปเลยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแท็กติกมาเป็นแบบการป้องกันหรือว่าเล่นเกมรับนะครับก็จะสับเปลี่ยนนิดหน่อยนะในเรื่องของการคอมบอลก็จะเปลี่ยนเป็นการเน้นสวนกลับแทนนะครับผมหรือว่าการป้องกันเนี่ยสไตล์การป้องกันก็จะมีการเปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยรีบเข้าป้องกันนะครับรีบสร้างพื้นที่ให้กับแดนของตัวเองในเรื่องของกองหลังนะฮะแล้วสุดท้ายเลยนะครับผมการบีบเกมเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบค่อยๆระวังมากขึ้นระวังการฟาวนะครับเรียกว่าสร้างพื้นที่ป้องกันด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับโค้ชคนนี้นะฮะจากโค้ชของท็อตแฮมฮอตสเปอร์อันดับที่17นะครับผมและอันดับที่16นะครับผมเฟอร์นันโดซานโตสครับเป็นโค้ชทีมชาติโปรตุเกสนั่นเองนะครับผมแผนการเล่นนะฮะก็จะเป็น 4-3-3 นะฮะเรียกว่าโอ้โห 4-3-3 เนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนะครับผมคนนี้ก็หนึ่งในนั้นนะฮะความผู้นำอยู่ที่89นะครับการปรับตัว86นะครับค่าคอร์สหรือว่า management skill อยู่ที่600นั่นเองนะครับแผนการเล่นก็จะเป็นดำนี้เลยครับ 4-3-3 นะฮะจะคล้ายๆโค้ชซีดานเมื่อปี2017นะครับผมเรียกว่าคล้ายมากๆนะฮะแต่ถ้าสมมติเป็นแท็กติกเกมรับเนี่ยก็จะมีการถอยนะในส่วนของกองหน้าแล้วก็กองกลางลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับรูปแบบการเล่นนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการสวนกลับนะครับผมพยายามเข้าสกัดปุ๊บพอสกัดได้บอลปุ๊บก็จะเน้นสวนกลับนักเตะทั้งทีมเนี่ยก็จะพยายามรีบวิ่งขึ้นไปบุกช่วยเพื่อนนั่นเองนะฮะเน้นการจ่ายบอลสั้นนะครับผมแล้วก็การบุกจะบุกไปเด่นกลางตรงกลางของสนามนะฮะส่วนการเข้าสกัดเนี่ยก็จะมีการใช้พื้นที่นะครับผมเข้าสกัดที่ค่อนข้างเร็วบีบเกมเร็วนะครับตำแหน่งของนักเตะนะครับผมจะมีความสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ค่อยประจำอยู่ในตำแหน่งของตัวเองสักเท่าไหร่นะฮะเรียกว่าเป็นแผนที่คล้ายกับโค้ชซีดานเอามากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับผมในเรื่องของการป้องกันหรือพื้นที่ป้องกันเนี่ยเขาจะป้องกันในส่วนของตัวปีกของฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมและสุดท้ายนะฮะการเข้าสกัดหรือบีบเกมกดดันต่างๆนะครับผม
จะเน้นการประกบไปคนๆไปจะพยายามไปเบียดไปแย่งมาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะได้โตกลับเร็วๆนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าสับเปลี่ยนมาเป็นแท็กติกแบบเล่นเกมรับนะครับผมก็จะมีการสับเปลี่ยนจากเล่นแบบบอลสั้นเปลี่ยนเป็นบอลยาวมากขึ้นนะแต่ยังเป็นสวนกลับอยู่อาจจะแบบโยนบอลยาวเพื่อให้บุกสวนกลับได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมเลยนะแต่จะมีการสับเปลี่ยนพื้นที่การป้องกันเนี่ยหรือว่าการเล่นเกมรับเนี่ยเป็นตรงกลางแทนนะครับผมบีบให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่งบอลมาตรงกลางที่มีนักเตะของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมติดตาม15นัดที่เหลือต่อได้นะครับผมในคลิปของวันถัดๆไปนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยไปแล้วสวัสดีครับ